สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2562ข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวกัมพูชามีความผาสุกและความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะทำให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมือกันอันเข้มแข็งที่มีอยู่กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ่อเกลือตำบลบ่อเกลือใต้จังหวัดน่านทรงเปิดอาคารพิศริซึ่งได้พระราชทานนามมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความรู้อันเป็นมงคลพร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอประชุมใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมในโอกาสต่างๆจากนั้นทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตามแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5ประสบผลสำเร็จน่าพอใจขยายผลและเป็นแบบอย่างการดำเนินงานสนองพระราชดำริเผยแพร่ให้ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงได้เรียนรู้ปัญหาที่เคยมีการแก้ไขได้เช่นนักเรียนบ้านไกลจัดรถรับส่งจัดบริการหอพักจัดจ้างครูช่วยสอนเสริมในบางวิชาที่ครูย้ายออกไประบบน้ำดื่มสะอาดปัจจุบันยังใช้ได้ดีแต่ไม่เพียงพอมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายถาวรทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดพร้อมระบบท่อส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมให้มีใช้เพียงพอด้านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่นักเรียนสนใจเช่นช่างตัดผมช่างเสริมสวยสกรีนเสื้อทำขนมทำโคมไฟฉลุไม้แขวนเสื้อจากต้นไมยราบและจากสารส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนร้านค้าชุมชนและอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้างานก่อสร้างและผลการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติปี2562และสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตชด.100ปีเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดสร้างวินัยเชิงบวกให้ผู้ปกครองพบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นมากในอนาคตจะขยายผลจัดทำเป็นแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาทั่วทั้งจังหวัดน่านต่อไปต่อจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มมาตั้งแต่ปี2538มีพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เข้าไปช่วยพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนารวมส่วนราชการให้บูรณาการงานร่วมกันมีพระราชดำริให้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ทรงงานให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีอนามัยและการศึกษาดีขึ้นพบว่าหลังจากมีโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาราษฎรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.6 รายได้ครอบครัวประมาณ 55,000 บาทต่อปีส่วนใหญ่ออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ภูฟ้าทำบัญชีครัวเรือนในการนี้มีพระราชดำริให้ดูแลหมู่บ้านที่อยู่แถบภูเขาสูงเป็นพิเศษส่งเสริมให้ปลูกพืชที่เหมาะสมและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ความรู้ชาวบ้านไม่ให้เผาป่าเพราะนอกจากจะเกิดมลพิษแล้วยังเป็นสาเหตุให้เกิดธรณีพิบัติดินสไลด์ด้วยโรงเรียนบ่อเกลือตั้งขึ้นเมื่อปี2532เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษามีเขตบริการในอำเภอบ่อเกลือนอกเขตบริการได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผามีนักเรียน488คนเป็นนักเรียนพักค้าง199คนส่วนใหญ่อยู่ต่างอำเภอเดินทางลำบากเป็นเส้นทางคดเคี้ยวในภูเขาสูงสลับซับซ้อนตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมความรู้ให้เยาวชนเป็นคนดีมีภูมิคุ้มกันเท่าทันคนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงชื่นชมว่าเป็นโรงเรียนที่ดีขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนให้เก่งและคิดถึงส่วนรวมให้มากเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้กลับไปช่วยพัฒนาบ้านเกิดเป็นกำลังสำคัญของชุมชนต่อไปทำโรงเรียนสอนให้ก็พยายามทำความเข้าใจให้เข้าใจเป็นที่แล้วก็คือนอกจากที่ว่าจะถ้าเรามีความรู้แล้วจะไม่มีใครจะมาเอาเปรียบเราได้แต่เราก็ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นนั่นนี่เป็นทางอยู่รอดในสังคมต่อไปคิดว่าจะต้องขยันขันแข็งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเวลา 14:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านห้วยปุ้มตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านห้วยปุ้มเป็นอาคารรูปตัวยูเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาศูนย์การเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาสูงการเดินทางยากลำบากเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี2561มีนักเรียน43คนเป็นชนชาติพันธุ์ม้งในอดีตชาวบ้านต้องส่งบุตรหลานไปเรียนไกลบ้านต้องค้างคืนที่โรงเรียนและกลับบ้านช่วงวันหยุดจึงได้ร่วมกันทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายฎีกาขอจัดตั้งโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อช่วยปรับให้นักเรียนได้ใช้และเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และให้ผู้ปกครองเรียนรู้การถนอมอาหารการประกอบอาหารที่ถูกหลักอนามัยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และระบบกรองน้ำให้นักเรียนมีน้ำสะอาดสนับสนุนการสร้างห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์การเรียนมีหนังสือสำหรับเด็กทุกช่วงวัยอาทิหลักการทรงงานหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือนิทานรวมถึงสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนสภาพพื้นดินในโรงเรียนเป็นดินปนหินการทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจึงต้องนำดินจากพื้นที่อื่นมาปรับปรุงผสมปุ๋ยหมักมูลสัตว์และเปลือกข้าวโพดทำเป็นแปลงปลูกพืชบนเนินข้างโรงเรียนซึ่งได้ผลผลิตเจริญงอกงามดีมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในพื้นที่พร้อมสร้างองค์ความรู้การใช้น้ำกับราษฎรให้มีน้ำสะอาดปลอดภัยไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไปจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์และกำจัดผักตบชวาในลำห้วยพระคือเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองที่โรงเรียนพระคือหนองโพวิทยาและลำห้วยพระคืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลเอกศิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพร้อมด้วยนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทาสีโรงเรียนพระคือหนองโพวิทยาและกำจัดผักตบชวาภายในลำห้วยพระคือเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับห้วยพระคือนั้นถือเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำจากตัวเมืองขอนแก่นในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นจุดรวมของน้ำจากหลายแหล่งทั้งจากลำน้ำสาขาและน้ำจากเขตเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อไหลออกไปยังลำน้ำชีปัจจุบันมีผักตบชวาขึ้นอยู่หนาแน่นทำให้การระบายน้ำเป็นไปค่อนข้างช้าในห่วงที่เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำมากจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองขอนแก่นการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากนำจากการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพรรณนามัยแข็งแรงอาทิสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยบริษัทดอกบัวคู่จำกัด
โรงเรียนปิยพงศ์วิทยาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวานายกสมาคมเดอะเชฟโรงแรมปรินซ์พาเลสผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจังหวัดอ่างทองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการเคหะแห่งชาติการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมแม่บ้านกองประชาการกองทัพไทยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้บัญชาการทหารอากาศและบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนขณะเดียวกันมีคณะสงฆ์อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวัดยานาวาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่งพาต้นแบบอ่างทองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทยนำจากการดอกไม้ไปถวายและลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ